สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคำถามจากทางบ้านนะครับก็มีการทิ้งคำถามเอาไว้มีการถามว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากรู้ก็เลยมีอันนึงที่ถามว่ามีคนหนึ่งถามมาว่าทำไมเน็ตบ้านถึงหลุดบ่อยเป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนก็คงเจอนะครับเน็ตบ้านหลุดบ่อยเนี่ยปกติที่เจอนะครับสาเหตุหลักเลยคือมันเกิดจากหนึ่งเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เขาให้เราสมมติเราไปสมัครอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อ่ะวันนี้เราไม่คุยเรื่อง ADSL แล้วคือสมัยก่อนเนี่ยความเร็ว ADSL มันเต็มที่มันก็เท่าไหร่10เมก20เมกใช่ไหมครับมันไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากหรอกไอ้เราเตอร์ไวเลสของเราซื้อแบบ all in one มาเนี่ยก็สบายๆครับไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีผลอะไรมากมายไม่ต้องใช้ CPU อะไรที่มันพิสดารมากไม่ต้องใช้แรมเยอะมันก็ทำงานได้ครับทีเนี้ยมันมีว่าพอถึงยุคหนึ่งจุดหนึ่งที่แบบเราเปลี่ยนเป็นเน็ตไฟเบอร์ละพอเข้ามาสู่ยุคของเน็ตไฟเบอร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าสปีดมันเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าจาก ADSL ประมาณ10เมกนี่ก็เร็วแล้วนะมาเจอไฟเบอร์ที่เป็น20ทับ10ผมเปลี่ยนไฟเบอร์ครั้งแรกคือ20ทับ10เนี่ยมาวันนี้ใช้50ทับ2050ทับ10เงี้ยคือสปีดเพิ่มมา5เท่าอัปโหลดนี้เพิ่มมาแบบโอ้โหมากมายมหาศาลเลยทีเนี้ยมันเป็นเรื่องว่าแบบอุปกรณ์ที่ให้อ่ะมันเป็นการแถมมาให้ครับก็คือมีแค่พอใช้งานได้แหละก็เป็นเราเตอร์ที่ต่อไฟเบอร์แล้วก็เรียกว่าอะไรนะมี Wi-Fi มาให้แบบก็สักแต่ว่ามีมาให้อ่ะก็เป็น 2.4ปัญหาของไอ้ Wireless 2.4 เนี่ยเดี๋ยวจะไปตรงนั้นนะเอาตรงนี้ก่อนปัญหาแรกเลยที่เจอเนี่ยนะครับ CPU กับ RAM ไม่พอคือความเร็วมันไม่พออ่ะเนี่ยผมอันนี้ผมอยู่ที่เราเตอร์นะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยรูปแบบการต่อของเขาเรียกภาษา Network เขาเรียก Topology ของที่บ้านผมอ่ะมันไม่ใช่ All in Oneผมใช้วิธีการเอาเราเตอร์ของแถมตัวที่แถมเนี่ยเป็นเราเตอร์จริงๆแล้วก็เอาเราเตอร์ access point อีกตัวหนึ่งอ่ะมาต่ออยู่ข้างในเป็นตัวเรียกไงนะเป็นตัวที่เอาไว้ให้เรา access อินเทอร์เน็ตได้อีกทีหนึ่งเป็นตัวกระจายไวเลสเนี่ยแหละคือไอตัวที่แถมมาให้อ่ะ Wi-Fi มันได้แค่ 2.4 ไงแต่ผมมีอีกตัวหนึ่งมันใช้5กิกได้ด้วยเป็นเราเตอร์ access point ข้างในบ้านทีนี้วิธีต่อของผมเนี่ยก็คือโอเคอันนี้คือเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้รูปจากไวเลสคราวที่แล้วนะผมมีตัวนี้แต่ว่าจุดที่เอาไว้สำหรับออกอินเทอร์เน็ตจริงๆของผมอ่ะก็คืออันนี้เราค่อยออกไปอินเทอร์เน็ตเนาะนี่ส่วนอันนี้ก็คอนเนคกันเนาะปึ๊บตึ๊ดๆนี่คุยกันนะก็คือตัวเนี้ยคืออันที่แถมมาให้ก็มันก็คอนเนคกับอินเทอร์เน็ตแหละแล้วก็ผมก็ปิด Wi-Fi ไม่ใช้ก็มี Wi-Fi แบบสักแต่ว่ามีก็เลยไม่ใช้เนาะแล้วผมก็เอาตัวเนี้ยของผมนี่แหละก็คือตัวนี้ที่กำลังเปิดให้ดูอยู่ตัวนี้รับหน้าที่เป็นคนทำrouting ทั้งหมดเลยคือ router ตัวเนี้ยที่แถมมาจะเห็นว่ามีแค่ user เดียวครับคือ router access point ตัวนี้ของผมuser ทั้งหมดจะอยู่ข้างหลังเราเตอร์ตัวนี้เนาะทีนี้ ประเด็นก็คือว่า
นี่ผมจะลองให้ดูว่าทุกๆ access ของเราเนี่ยในการเปิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอันเนี้ยผมเพลย์นี่ขึ้นมาบอกมาเลยจัดมาให้เต็มเอาว้าวนี่มีแค่720เนาะอย่างเงี้ยนี่มันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่มีคนมาช่วยดูคือเราเตอร์ตัวนี้มันก็แรงนะเอาเป็นว่ามันมีผลกับตรงเนี้ย CPU และแรมตรงเนี้ยก็มีผลนะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเตอร์ข้างหลังนะครับเวลามันจิ้มผิดเวลาที่เครื่องไคลแอนที่อยู่ข้างหลังเราเตอร์ทำงานมันจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะมีส่วนของเซสชันที่เกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยเครื่องมันจะต้องทำการเรียกคอนเน็กชันมั้งนะตรงคอนเน็กชันโชว์ไหมเออเนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันหลังๆมันอยู่มันก็ไม่นำพาละหน้านี้อ่ะมันจะมีเอาเป็นว่ามันจะมีน่าเสียดายเนาะข้างหลังเนี่ยเวลาใครเปิดเว็บเปิดอะไรตัวนี้จะถือเซสชันทั้งหมดเลยจะใช้ทีนี้ไอตัวที่แถมมาให้เนี่ยมันก็เป็นแบบเราเตอร์ที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะแค่มีให้พอใช้งานได้ถ้าเกิดว่าเจอมันเป็นปัญหาอันเนี้ยก็คือผมคิดว่าทุกคนนะเจอแน่นอนประเด็นแรกคือไปเสิร์ชดูครับมันจะมีการทำบริดจ์เราก็เสิร์ชเลยนี่วิธีการทำบริดจ์ของค่ายไหนอะไรก็ว่าไปแต่ขั้นแรกนะเราต้องดูสเปคก่อนว่าเราเตอร์ของเราอ่ะซัพพอร์ตการทำบริดจ์ไหมเนี่ยมันจะมีเซตติ้งในแวนที่สามารถไปเซตติ้งบริดจ์ได้บริดจ์คืออะไรเนี่ยบริดจ์คืออะไรเนี่ยมันจะมีโหมดของมันอยู่ว่าของผมมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเรียกอะไรนะไม่มีโหมดบริดจ์แต่มันจะมีโหมดที่สามารถทำบริดจ์ได้พอเวลาเราทำบริดจ์แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะไม่เราติ้งนะครับคืออินเทอร์เน็ตเวลาวิ่งมันจะวิ่งผ่านตัวเนี้ยเหมือนเป็นรูหนึ่งวิ่งผ่านเข้ามาเฉยเลยทุกอย่างจะมาทำที่เราเตอร์ตัวนี้ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นดีกว่าคือเราไปซื้อคุณไปซื้อเหอะเราเตอร์แบบตัวหนึ่ง 2-3,000 เนี่ยยังไงก็ดีกว่าไอ้อันที่แถมมาคือผมไม่เข้าใจนะสมมุติบอกว่าเฮ้ยคุณจะเก็บค่าเราเตอร์ผมเพิ่มขึ้นมาตัวอีกแล้วแบบ 1,000-2,000 อะไรเงี้ยผมว่าผมโอเคนะที่จะจ่ายให้ไม่มีปัญหาเลยคือแบบถ้าจะให้เราจ่ายเพิ่มตรงส่วนอันเนี้ยนะก็ทำได้แต่ว่าก็คงมันก็คงมีคนที่มีปัญหาไงเขาก็เลยเอาแจกไปแล้วกันตัวละไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยเอาแบบพอมีใช่ไหมอันนี้เจอปัญหาผมคิดว่าอันนี้ปัญหาคอมมอนที่ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้แพ็กเกจธรรมดาไม่ได้แบบได้เราเตอร์ดีๆมาเนี่ยก็จะเจอปัญหาเนี่ยก็คือเราเตอร์ที่ได้มามันไม่ได้เรื่องครับก็ต้องเอาเราเตอร์ตัวอื่นมาต่อปัญหาที่สองที่เจอคือเป็นเรื่องของไวเลสละคือยุคนี้มันสมมติว่าผมให้ดูแกมไดแกมอะคือมันไม่มีใครเอามาจิ้มสายแลนเข้าเครื่องคอมไงต่อไอ้เครื่องคอมมีพอร์ตแลนก็เหอะก็ไม่ใช้อะแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรเป็น PDA ไม่เป็น PDA ไม่มีละยุคนี้เป็นมือถือใช่ไหมเป็นมือถือเป็นอะไรกันเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็ไม่มีใครเสียบสายแลนเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันก็จะมีปัญหาละปัญหาเนี่ยมันจะเกิดก็คืออย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนี่ก็คือแถวเนี้ยแหละเนี่ยจะเห็นว่ามีสมมติไวเลสมีทั้งหมด13ช่องจำได้ไหมเดี๋ยวจำไม่ได้ให้กลับไปดูเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างใ
คือมันจะมีการอธิบายเรื่อง channel ของ Wi-Fi อยู่ทีนี้ถ้าใครจำได้ที่ผมบอกว่าเอ้ยมันจะมี channel หลัก1 6 11นะ1 6 11ซึ่งจะเห็นว่าโอเคไอ้ router คนเนี้ยดูโอเคนะใช้ช่อง1แต่ว่าเฮ้ยมันมีตัวอื่นมาขี่ช่องเดียวกันเห็นปะมาอยู่ช่องเดียวกันเนี่ยอันนี้คือเรียกในศัพท์ของไวเลสเขาเรียกว่า channel interfering คือนี่กวนแบบจังๆเลยนะคือแบบว่าอยู่ในบริเวณใกล้กันสัญญาณถึงกันใช้ channel เดียวกันอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้คนเนี้ยที่มันกำลังสูงกว่ามันส่งข้อมูลรัวๆนะครับต้องใช้คำว่ารัวๆอันเนี้ยผมหลุดแน่นอนเมื่อกลายเป็นแชนเนลผมเนี่ยโดนคนอื่นคอนซูมหมดเลยแล้วปัญหาคือเราเตอร์มันจะไม่ได้ยินการคอมมูนิเคตจากเครื่องไคแอนผมเพราะว่าไอช่องหนึ่งเนี่ยคนอื่นมันดันส่งแรงมากแล้วมันมาทับช่องหนึ่งที่ผมอยู่อันนี้สมมติว่าผมอยู่ช่องหนึ่งนะมีใครก็ตามพยายามจะส่งช่องหนึ่งมาทับเปียงเปียงเปียงส่งแบบกำลังส่งแรงมากมาทับอย่างเงี้ยก็ผมก็หลุดนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถึงกับหลุดหรอกมันก็ดูแบบอย่างเงี้ยคอนเนคชันก็ดูดีแต่สปีดไม่โอเคเลยนะสปีดมันจะแบบสมมติว่าโอเคดูมาอย่างเงี้ย Wi-Fi ก็ดูโอเคนะดูแบบโอ้โหเอ๊ะแต่ AC นี้มัน5กิกเนาะมันไม่ค่อยมีอินเทอร์เฟียร์หรอกก็อาจจะแบบเห็นสปีดอะไรนะตรงนี้ไม่มีบอกนะแต่ก่อนมันจะมีบอกอยู่แต่ว่าแบนด์วิดต์มันไม่ขึ้นหรอกมันได้แค่นี้แหละมันก็ได้แบบติ่มๆต่อยๆแบบนี้แหละทีนี้ถามว่ามันมีอินเทอร์เฟียร์แบบไหนอีกมีไอ้พวกเราเตอร์แบบไม่ดูดำดูดีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโผล่มาช่อง3เนี่ยดูคุณคิดดูว่ามันโผล่มาช่อง3มันอินเตอร์เฟียร์กี่ช่องถ้ามันโผล่มาช่อง3นะคือมันจะกลายเป็นอินเตอร์เฟียร์คนที่เขาอยู่ช่อง1และช่อง6แน่นอนเนี่ยไอ้พวกนี้คือไม่ดูอะไรเลยดูดีๆก็โผล่ขึ้นมาหรืออย่างไอ้คนเนี้ยเบอร์7เนี่ยดูดิมันอินเตอร์เฟียร์คนที่เขาแบบอยู่ช่องปกติช่อง6ไอคนเบอร์7ไอคนเบอร์8เนี่ยมันก็จะมีอินเตอร์เฟียร์เบอร์6แล้วมันอินเตอร์เฟียร์ซึ่งกันและกันนะเวลามันกวนมันจะกวน2ข้างแหละทีนี้ไอคนที่อยู่ช่อง6อ่ะที่เมื่อกี้มันเจอช่อง7ขึ้นมาโด่งๆเนี่ยหรือเนี่ยเจอเบอร์8โด่งๆไอคนที่อยู่ช่องเนี้ยก็จะโดนกวนคือมันส่งแรงอ่ะส่งข้ามเข้ามาแล้วมันมากวนไงทีนี้หาว่าเนี่ยมันกวนกันเองอยู่อย่างเงี้ยคือบางช่วงมันส่งมาแรงอ่ะมันก็จะมากวนเราก็จะหลุดถามว่าเคสเนี่ยทำยังไงถ้าเจอเคสนี้ทำยังไงก็อย่างที่บอกมีบอกเอาไว้ตอนเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้เนี่ยคือพอคุยเรื่องพวกนี้ไอ้บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้เนี่ยมันจะจำเป็นเวลาเราเจอปัญหาที่แบบมันอะไรเนี่ยนี่ไงเปลี่ยนมาใช้5กิกไม่มีใครใช้เลยสบายใช้อยู่คนเดียวเห็นไหมคือมันไม่มีใครใช้ครับถามว่าเนี่ยโอ้โห10ดาวเลยครับเต็มเหนียวใช้อยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยผมสามารถใช้แบบ Fat Channel เลยคือความกว้าง160เมกะเฮิรตซ์เลยคือสมมติบอกว่าเอ้ยคุณใช้ 2.4 ใช้ที่ 2.4 เนี่ยนะผมกลับไปที่ 2.4 1 Channel เนี่ย20เมกะเฮิรตซ์ประมาณ20เมกะเฮิรตซ์22เอาเลขเป๊ะๆคือ22เว้นนิดนึงหัวท้ายข้างละ1เมกะเฮิรตซ์แต่ช่องที่ใช้จริงๆเนี่ยความกว้างจริงคือประมาณ20เมกะเฮิรตซ์ถ้ามีใครทะลึ่ง enable ที่ 2.4 ที่40มันมีซัพพอร์ตนะก็คือมันมี n บน 2.4 สามารถเปิดความกว้างของ channel ได้ถึง40เมกะเฮิรตซ์เลยถ้าใครเปิดนะจับมาตีก้นเลยครับชั่วโมงเนี้ยคือเพราะว่า 2.4 เนี่ยเนื่องจาก channel อ่ะมันมีแค่11ช่องหลักมีแค่3 1 6 11ใช่ไหมถ้าผมเปิด40เมกะเฮิรตซ์หมายความว่าผมเลือกช่องที่1เลือกไม่ได้ละ
การ์ดแรงบางรุ่นเลือกได้นะช่องที่1แน่นอนผมเลือก1เนี่ยผมอินเตอร์เฟียร์ไปถึง6เลยข้างๆตรงเนี้ยจาก3ตรงนี้ใช่ไหมมันจะกระโดดก็กว้างไงก็ขยืดออกมาตึ๊ดตึ๊ดทับมาแถวนี้เลยคือมันจะแบบกวนชาวบ้านมากเลยการที่เราจะเปิดแบบนี้คือทุกวันเนี้ยในเซตติ้งของไวเลสเนี่ยมันจะมีถ้าคุณยังจำเป็นต้องใช้ 2.4 อยู่นะคือไม่สามารถที่จะดิ้นรนไปทำอย่างอื่นได้เนี่ย Channel Bandwidth เนี่ยยังไงก็ต้องให้จบที่20 MHz พอไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วให้ติ๊ก BG Protection ด้วยคือใครก็ตามที่พยายามจะ Access มาด้วย B นะมันจะเข้าไม่ได้ครับคือทุกวันนี้ไม่มีละแต่การที่ปล่อยให้มันเข้าด้วย B ได้เนี่ยมันจะแบบโออินเตอร์เฟียร์สุดๆแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะ performance ก็ไม่ดีอ่ะคือมันปิดไปเถอะนะแล้วก็ในมุมกลับกันถ้าเป็น5กิกนี่คือเราเตอร์ที่มันมีคนหนึ่งถามมาเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเราเตอร์มันต้องมี5กิกมี 2.4 แยกกันเพราะว่ามันเป็นเราเตอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเราเตอร์ที่มี5กิกแต่ไม่ฉลาดไม่สามารถทำแบนด์สเตียริงได้ใครไม่เข้าใจคำนี้ก็เหมือนกันครับกลับไปดูเรื่องที่ไม่ต้องรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi ได้นะครับมีอธิบายไว้แล้วเนี่ยเซตได้เลย20 40 80แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดเครื่องผมมันที่ฝั่งไคแอนเนี่ยมันเห็นเป็น160เนาะแต่เราถ้าผมจำไม่ผิดบนเราเตอร์ผมเช็คได้ด้วยว่าจริงๆแล้วเครื่องนี้ถือเขาเรียกว่าอะไรถือสแตนดาร์ดไหนอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเปิดได้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ละมันเป็นไรก็ไม่รู้โอเคช่างมันเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนวิธีแก้ก็คือเนี่ยโหลดละ Wi-Fi Analyzer มาก็ได้บนมือถือก็มีเสิร์ชใน Play Store เลยก็ได้ครับ Wi-Fi Analyzer แล้วเราดูเลยว่ารอบๆเราอ่ะไอเนี้ยถือว่าไม่เยอะนะไออย่างเงี้ยถือว่าแบบจิ๊บจอยอ่ะไม่เยอะเยอะจริงๆมันจะยุบยับหนุบหนับไปหมดเลยคือ5กิกเนี่ยก็จะแบบถึง5กิกนะถ้าคุณไปห้างชั่วโมงเงี้ยหรือเป็นออฟฟิศเนี่ย5กิกนี่ก็จะยุบยับแหละแต่พอดีผมอยู่ในโซนแบบที่พักอาศัยเรื่องแบบนี้มันเลยแบบไม่เยอะเท่าไหร่3ถ้าไม่ใช่1ไม่ใช่2โอเคเคสแรกเนี่ยแก้ไม่ได้นะเนื่องจากเราเตอร์ที่มันแถมมาเป็นไฟเบอร์คุณจะไปซื้อเราเตอร์ตัวอื่นไม่ได้ก็คือ1เลือกบริดจ์ทำบริดจ์หรือไม่ก็คือทำแบบผมเลยก็คือเอาผมไม่บิดอะมันบิดไม่ได้นี่ผมก็เอาแค่เนี่ยแหละตัวนี้เป็นคนราวติ้งแล้วให้ไคลเอนต์ย้ายมาเกาะนี้ซะให้หมดทั้ง Wi-Fi Wi-Fi บนนี้ก็ปิดไปไม่ต้องใช้ก็เท่าที่ใช้มาไม่แฮงนะก็โอเคเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้1อันนี้2อันนี้ใช่ไหม2คือเรื่องของinterfering ของ channel wifi นะอันเนี้ยแก้ได้ง่ายมากคือซื้อ access point ที่เป็น5กิกมาด้วยซะเราจะไม่เจอเคสนี้ละเคสที่3คืออุณหภูมิที่เคยเจอนะก็คือถ้ามันร้อนมากๆอ่ะมันก็แฮงนะไอ้2เนี้ยถ้ามันร้อนมากๆมันก็แฮงวิธีการก็คือหาที่ตั้งให้มันที่คิดว่ามันไม่ร้อนถ้ามันร้อนมันย้ายไม่ได้ต้องหาวิธีระบายอากาศให้มันนะถามว่าผมทำยังไงผมเลือกใช้วิธีเอาชั้นเหล็กอะชั้นที่ตัวมันเป็นเหล็กไปวางมันก็ไอแผ่นเหล็กข้างล่างอะมันก็จะดูดความร้อนของมันออกมานะพัดลมช่วยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าพอพัดลมอะด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ของพัดลมอะมันจะไปกวนไวเลส 2.4 ด้วยเนี่ยสิใช่ไหมแต่ถ้าโอเคยังไงก็ตามเราจะละทิ้งจาก 2.4 แล้วเราจะไปที่5กิกแล้วอ่ะนั้นใส่พัดลมเข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะที่5กิกไม่มีอินเตอร์เฟียริงที่เกิดจาก
induce ของมอเตอร์ใช้ได้ครับ ถัดจากนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวคอมพิวเตอร์เราเองแหละคืออันนี้เราพูดถึงว่าอันนี้เบเบเลยว่ามันหลุดถามว่าแล้วเราแยกอาการออกจากกันได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันมาจากเครื่องคอมเราหรืออันเนี้ยมันเกิดจากอุปกรณ์กันแน่วิธีง่ายมากถ้าเป็นที่อุปกรณ์นะเมื่อไหร่ที่เป็นที่อุปกรณ์นะทุกคนที่อยู่หลังอุปกรณ์เราเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดเลยครับสมมุติบอกว่าเฮ้ยเน็ตหลุดทุกคนจะหลุดหมดเลยหลุดปุ๊บเปิดไม่ออกเปิดไม่ได้เปิดแล้วสะดุดกระตุกกระติกกระตึกวิดีโอเล่นไม่ได้มันจะเจออาการเดียวกันหมดพร้อมๆกันเลยแต่ถ้ามันเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็มันคือเป็นแล้วก็แบบเฮ้ยของเธอหลุดไหมไม่หลุดของเธอหลุดไหมเอ้ยไม่หลุดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นที่เครื่องเราแหละเราต้องไปหาวิธีจัดการเอาว่าเครื่องเราเป็นโอ้โหซึ่งอันนี้แบบ108,900เลยคือมันสามารถเกิดได้แบบสารพัดมีอีกระหว่างที่คุยไปนึกได้ wireless LAN หนึ่งในฟีเจอร์หนึ่งของ wireless LAN ที่สามารถเลือกได้หลายยี่ห้อจะเลือกได้ high SSID เนี่ยไม่ต้องไป high มันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะ high ทำไมคือ high มันก็เห็นนะไม่ใช่ high ว่ามันไม่เห็นนะคือมันแค่ไม่ส่งชื่อออกมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอนะเจอนะเนี่ยโผล่อย่างเงี้ยขึ้นนะผมเห็นอยู่นะว่ามันมีเน็ตเวิร์กเนี่ยขึ้นมาโอเคผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่ผมรู้ว่าโอเคมีเน็ตเวิร์กเนี่ยคือบางคนคิดว่าการไฮเนี่ยมันมีไว้เพื่อแบบเฮ้ยไม่อยากให้คนอื่นรู้เดี๋ยวเขารู้แล้วเขาจะมาโจมตีเราอะไรเงี้ยไม่มีครับระดับแฮกเกอร์ระดับคนที่จะต้องโจมตีเนี่ยการไฮเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ไอการไฮเนี่ยจะมีปัญหามันจะมีปัญหาก็คือไคลแอนต์เนี่ยครับเวลาที่เขาจะเข้าเชื่อมต่อเนี่ยเขาจำเป็นต้องเห็นชื่อก่อนนะในกระบวนการนะเขาจำเป็นต้องเห็นชื่อด้วยการไฮเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอุปกรณ์บางอย่างอะมันไม่สามารถให้เราพิมพ์ชื่อได้อะไอ้นี่ก็จะคอนเน็กต์ไม่ได้ละเพราะว่าเราไฮไปมันเราแมนนวลครีเอทตัวโปรไฟล์ของไวเลสไม่ได้ใช่ป่ะโอ้วุ่นวายละสเต็ปแรกก็ต้องมาออนขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้มันเกาะแล้วก็ปิดไปวุ่นวายสเต็ปที่สองคือพอมันเข้าไปแล้วอุปกรณ์บางอย่างนะพอเราเปิดออนมันขึ้นมาเพื่อให้มันเกาะได้แล้วเราไปไฮมันเกาะไม่ได้ครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าก็มันเคยเห็นบอร์ดแคสต์ของชื่อเนี้ยคือ access point มันจะผมเคยอธิบายไว้แล้วในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็คือพฤติกรรมของไวเลสคือทุกอย่างเราตะโกนแข่งกันคุยกันด้วยกันตลอดใครแอนก็ตะโกนคุยกันกับ access point access point ก็คุยตะโกนกันกับเครื่องใครแอนเช่นกันทีเนี้ยเวลาเชื่อมต่อใครแอนมันจะพฤติกรรมของมันก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่เห็นชื่อเนี้ยสิ่งที่มันจะทำก็คือว่าในเครื่องอ่ะมีโปรไฟล์อะไรอยู่มันก็จะตะโกนออกไปมีชื่อนี้ไหม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  Access Point เวลาได้ยิน message ตะโกนเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคมีฉันอยู่นี่แล้วก็ connect เข้ามาแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเรียกอะไรนะมันไม่เจอ message มันตกหล่นไปแล้วมันเกิดการ high SSID พวกนี้เอาไว้เนี่ยไอกระบวนการเขาเรียกว่าที่เป็นช่วงอยู่ในเฟสของการทำ associate ก็คือพยายามจะขอเข้าใช้ในระบบมันจะมีปัญหาคือมันจะมีเฟสของ wireless อยู่ว่า association แล้วก็ authentication คือ association จะเกิดก่อนอีกไม่เกี่ยวกับ pass phase เลยนะคือ associate นี้ถ้าไม่สำเร็จมันไม่สามารถทำสเต็ปถัดไปคือไอ pass phase ที่เราพิมพ์ในคีย์ของ wifi เนี่ยได้อันนี้คือมันเฟลยิ่งกว่าเฟลอีกซึ่งไอการ high SSID เนี่ยมันจะไปมีผลกับกระบวนการตอน associate นี่แหละผมแนะนำว่าใครที่คิดว่าปิดเพราะว่ามันเป็น security เนี่ยให้ไปเปิดกลับขึ้นมาครับเพราะมันจะมีผลกับการเชื่อมต่อเหมือนกันมันจะแบบอยู่ๆก็หลุดอยู่ๆก็หลุดอย่างเงี้ยก็ไปไม่ต้องไปทำหรอกมันไม่มีผลหรอกคือคนจะเจาะแล้วมันเจาะได้แหละแค่นี้
ติ่มติ่มมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะตอบได้ในระดับที่แบบยูเซอร์ระดับหนึ่งพอเข้าใจนะคือผมจริงๆในหัวมีคิดเรื่องแบบทำเรื่องส่วนของพวกเน็ตเวิร์กกิ้ง101นะฝรั่งเขาชอบทำอะไรแบบค่อยๆอธิบายไปทีละจุดก็คือ101นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบช็อตคัทนะอธิบายรวบรัดตัดตอนก็มันก็อยู่ในระดับที่แบบน่าจะพอเข้าใจได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์คำถามจากทางบ้านเนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์อันนี้เป็นอันแรกเลยนะคำถามจากทางบ้านแล้วก็ตอบกันไปไม่แน่ใจว่าคุยเสร็จแล้วมันช่วยแก้ปัญหาไหมนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเราติดไฟเบอร์ที่บ้านเราก็ต้องเตรียมตัวทำบิชอะไรเงี้ยซื้อเราเตอร์ใหม่ถามคำถามแรกเลยมันบิชกับอินเทอร์เน็ตของ True ได้ไหมมันบิชกับอินเทอร์เน็ตของ AH ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันบิชไม่ได้คุณข้ามไปอันอื่นเลยแต่ว่าปกติแล้วในราคาที่เราซื้อนะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเราเตอร์รุ่นที่แบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยเรื่องบิชไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับน่าจะทำได้หมดเลยโอเคครับวันนี้จบเท่านี้ครับ